ไม่ชัดเลยแบบว่าผมไปกับ 100% เลยใช่ครับผมไม่มากอ่าดูกันในครึ่งเวลาครับต่อครับเกียรติเพชรในชุดสิงโตน้ำเงินคางครับน้ำยืนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับซูเปอร์เจ๋งครับในครึ่งเวลาแรกแล้วโดนถอดออกไปเลยครับผู้ทำประตูครับมาดูกันต่อสำหรับดีเคคุปตอนนี้นี่ปัญหาของเขาที่โอ้เรียกว่าสภาพอากาศครับ จะไปบอกสภาพอากาศก็คงไม่ใช่เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันดีนี่อย่างนี้ถ้าดีเคคุปจะเตะนี่ต้องเอาน้ำมาผมก่อนเลยหรือเปล่าถ้าจะไปบอกอย่างนั้นเนี่ยบอกแล้วหลายแบบนี้ที่เก็บแล้วมันก่อเป็นกรรมเนี่ยต้องขอบคุณฟ้าฝนเนี่ยที่มันตกลงมาด้วยครับเขามีแต่แห่นางมงนางแมวเพื่อว่าให้ฝนมันไม่ตกครับแต่ดีเกกรุ๊ปเนี่ยอยากให้ฝนมันตกกันหนักชอบเลยครับนะครับเพราะว่าสนามเปียกครับอะไรแฉะเปียกเปียกจะชอบครับเล่นเปลี่ยนผู้ต่อสู้เยอะผู้ต่อสู้วิ่งไม่ถูกวิ่งวิ่งมาเลื่อนปืนเลื่อนปืนไปเลยอ่าอย่างนั้นเป็นลูกพุ่งครับมาทางซ้ายครับเกียรติเพชรยับเข้ามาตรงกลางลูกนี้เปิดติดนิดนึงแล้วไม่ออกครับริมเส้นลูกนี้กระโดดมาแล้วจะวิ่งแฉกครับแล้วหลุดมาแล้วยิงเลี้ยงแล้วตีมาเลยหนึ่งบอลต่อหนึ่งใส่เลยครับโอ้เคลียร์กันไม่ขาดครับเรียบร้อยเลยครับดังนั้นเกียรติเพชรครับกองหลังตัวสุดท้ายไปเสียดายบอลแล้วจังหวะเมื่อสักครู่ไม่ยอมเคลียร์แล้วตูวิ่งประคองมาแล้วไม่ยอมเตะถึงบอลก่อนด้วยยืนอยู่ข้างหน้าแล้วไปไปประมาณอีกคนวิ่งแซงครับเห็นเรื่องเลยครับดีเสมอสำเร็จแล้วเป็นหน้าดีเคพุทครับปู่แล้วตีเสมอบอลต้องบอกว่าสกอร์เสมอนี่มากันเร็วด้วยเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี่มีปัญหาแน่ครับไม่เกียรติเพชรก็ดีเคพุทก็ตัดทีมเลยครับเพราะว่าแม่ลูกเกมต้องบอกทั้งสองทีมเนี่ยเปิดหน้าแรกกันอยู่แล้วตั้งแต่ครึ่งแรกครับแต่ว่าทีมไหนจะคงหมดการเท่านั้นเองครับโอ้โหแล้วโดนฟาวสูงแล้วจังหวะนี้ฟาวแน่นอนครับสองทองนี่มาเพิ่งจะแตกก็หมดการไม่รู้แผลหายยังเลยต้องบอกว่านี่แชมป์เลยครับใช่แล้วแชมป์เลยโอ้ขาดเองสดๆร้อนๆนะโอ้โหแล้วเปิดลูกนี้ไม่ดีแล้วสถานเกียรติเพชรบอลไม่โดนใครด้วยครับทำเตะเล่นสั้นครับแต่ตอนนี้ถอยลงมาเป็นกองหลังแล้วครับเจเปิดทางซ้ายมาลูกนี้เนี่ยโอ้โหไม่ทันครับจังหวะเบิร์นนี่ทำได้ดีเลยครับจากเพื่อนจะเกี่ยวบอลเล่นไม่ได้ครับลูกนี้เอามาแล้วได้เก็บเพชรโอ้โหแล้วโดนไล่ขึ้นมาต้องคืนไปแม็กต้องแก้ไขครับปังลูกนี้โดนเข้าไปซ้อนอีกคนนึงอาร์ตอาร์ตโดนตัดจนได้ครับตั้งกันใหม่โอ้โหนี่เปิดนี่แรงกู้ๆครับใจร้อนครับดีเคคุณแต่บางทีใจร้อนไปหน่อยนะต้องบอกวันนี้ไม่ยอมเซตบอลขึ้นมาครับนี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่เข้าสู่รอบ16ทีมอ๋อไม่ใช่ครับดีเคคุณนี่ไม่เข้าใช่ไหมใช่เพราะว่าฝนไม่ตกนะครับอ๋อวันนี้ฝนไม่ตกครับใช่กำลังจะแจ้งว่าบทเดี๋ยวจะจับฉลากกันในอาทิตย์นี้ครับวันอังคารครับต่อหลายๆทีมติดตามผลการจับฉลากอยู่ครับถามแล้วถามอีกดีเคคุ้มไม่ชนะจุดโทษนะเออใช่ดีเคคุ้มนี่ก็เองทีมที่เข้าใช่แต่ว่าไปเรียกว่าได้ประตูตีเสมอในช่วงที่ชนะหวานเย็นกันไปเสียจุดโทษในช่วงท้ายเกมโอ้มาดีเลยเออชนะครับโอ้โห16ทีมนี่สนุกเลยครับโอ้โหแล้วตูจังหวะนี้แบงค์ที่ตามติดเสียวหนึบเลยครับโอ้แล้วตูคืนมาจังหวะนี้ก็แก้กันสวยแบงค์ปาทางขวาโอ้ตอนนี้เกมมีความมันเริ่มจะสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วครับในคอร์บอลนี้ง่ายเลยครับในนั้นดีเกมทุกครับโดนแล้วก็เนี่ยโดนบีบได้ตลอดครับแก้ไขกันมาแล้วจังหวะนี้โดนเข้าแล้วแล้วครับเนี่ยคุณจะซิปเปอร์ไปฟ้าครับแก้ไหนพ่อแม่เดินสั้นนาทีแล้วดีเคคุ๊บแบงค์ดูแล้วมองพลาอยู่ให้ทั้งเศร้าเกินจังหวะนี้จ่ายเพื่อนไม่ได้เปรียบเลยแล้วผู้จ่ายเยอะเกินไปครับแบงค์จะจ่ายทางด้านอาร์ตที่เติมขึ้นมาลึกไปหน่อยครับเสมอ1-1ครับคู่นี้ไม่รู้จะจบด้วยสกอร์ยังไงเลยครับสูสีจริงๆครับบอลอยู่ด้านนั้น
มีโค้งโอ้โหลูกนี้โดนสกัดออกข้างเลยครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้วิ่งชนกันนี่เกือบครับโอ้โหไม่ให้เสียงไม่ให้เสียงก็จริงแต่มันมีเสียงออกมาด้วยโอ้โหตั้งตับเลยโอ้ชิวซาวแท็กมาเลยครับเมื่อกี้โอ้มีเสียงวิ่งไปชนเองเมื่อสักครู่นี่เกียร์แบตไม่ได้ทำอะไรเมื่อวานแล้วบางทีไม่ให้นะไม่ให้เสียงกันนี่บางทีก็ทำให้ล่าวิ่งชนกันเองได้ครับใช่ครับเรื่องแรงปะทะนี่เกียร์เพชรนี่ไม่เป็นรองอยู่แล้วครับร่างกายกำยำแข็งแรงทุกคนอยู่แล้วครับใช่ครับคนเห็นรูปร่างอาจจะไม่หนาไม่ใหญ่ก็จริงแต่ว่าเรื่องโอ้ตารีล้านี่บางทีในกล้ามเนื้อล้วนๆครับใช่ครับรูปวัดหนึ่งเป็น10กิโลแล้วนะเกียร์เพชรผมก็10โลเหมือนกันเนี่ยต้องบอกว่ายกขาเนี่ยวิ่งอ่ะยกดัมเบลหรือยกเหล็กเนี่ยแม่เท่ากับเรามาทั้งชาติเลยครับเผื่อเราทุกวันนี้เรายังยกไม่เท่ากับเขาวันเดียวเลยครับใช่เพราะว่าโอ้โหเรียกว่าเป็นอาชีพอยู่แล้วเขาถึงก่อนแม็กดูดิเก่งอยู่ไม่ตรงสองก็อีกครับแม็กต้องบอกว่านี่ยิงดีนะครับแต่โกตั้งเบี้ยวอ่ะไม่ใช่ยิงไม่ดีโกตั้งหัวที่อยู่นะครับโกดี้ยิงนี่เข้าข้อจริงเสียเดี่ยวโกมันตั้งไม่ตกแล้วยิงเข้าข้อแต่มันไม่เข้าเป้าเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้แล้วปีเสียงโผล่ดังปุ๊บออกมาเลยก็เสียโอ้แต่เสียงเป็นฟิล์มครับฟรีคิกบ้างครับได้ลุ้นบ้างครับทางดีเคคุกครับโอ้โหแล้วตอนนี้ต้องบอกที่ทางลบเนี่ยได้เปรียบเลยครับโอ้โหอาจจะมีส่วนก็ไม่แน่ครับบางทีเตะที่ไรนี่เรียกฟ้าฟ้าฝนจะมาแล้วครับโอ้โหนี่มันถึงแผลหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเรียกฟ้าเรียกฝนได้เอาดูปี๊บพี่เจ้โอ้โหยิงลูกนี้เนี่ยลงมันอาจจะพัดแรงเกินไปครับจริงๆแล้วลมปัดปะเรียกว่ามันช่วยมากเกินไปหน่อยครับใช่ออกดักได้แล้วครับนัดให้กันซ้ายโอ้โหไม่รู้จะให้ใครเอาไปอัดซะเลยนะโอ้สอนทองจังหวะนี้โอ้โหถือว่ากระชดาแล้วลูกนี้ในลูกทุ่มด้วยครับโอ้โหว่าให้ขาลูกนี้ที่เกือบนะได้พี่ปุ๊กจังหวะให้เพื่อนนี่เหมือนให้เปลือกเลยครับเราแย่งไว้ได้ลูกนี้โอ้โหยังแข็งได้ครับปั๊มบอลแย่งชนะมาผ่านมาตรงกลางนัดผู้สาวตัวออกมาลูกนี้ได้สายยิงโอ้โหแล้วลูกผู้สาวสองนี่แป๊ไม่โดนครับโอ้โหอาร์ตยิงลูกจริงจริงนะกูก็ได้ประกาศจะยิงเนี่ยนะแต่ว่ามันยิงไม่ตรงแล้วเพื่อนมันจะปิ้งมาซ้ำก็ไม่ได้ครับโอ้โหเล่นกันเคลียร์ไม่ขาดเมื่อกี้เกียรติเพชรนี่เกือบโดนนะใช่แล้วโมแต่เป็นล็อกกลางสนามเสียบอลก็ตอนนั้นโอ้โหจะโซโล่ไปเดียวตอนนั้นที่โก้ตะกี้โอ้ขอเปลี่ยนตัวมาครับนั่นเปียนะลงมาแทนครับไฮเดรเก้นหรือลีโอครับอ๋อไม่ใช่เบียร์เฉยแต่เบียร์สิงครับโอ้เบียร์สิงเนี่ยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลสิงครับที่นี่ก็จะทำการแต่งคัดเลือกแล้วนะครับผมต้องบอกว่าในวันน่าจะวันที่27เนี่ยครับเดือนนี้เลยครับสำหรับทีมใดสนใจเนี่ยเข้าไปขอใบสมัครที่ร้านค้าได้เลยครับรู้สึกว่าจะลงค่าสมัครไว้ทีมละ 1,500 บาทนะรายการนี้ต้องบอกว่าใหญ่จริงๆครับรถทูเชลซีครับไปกันทียกทีมเลยครับเราได้ไปกระทบไหลซุปเปอร์สตาร์ระดับน่าจะได้เจอระดับดีโก้คอสตาด้วยครับย้ายมาครับโบย้ายมาแล้วครับย้ายมาแต่ว่ายังไม่ได้ไปชูเสื้อแค่นั้นเองครับเอ้าแล้วตัวนี้กระโดดมาโอ้โหล้ำไม่ติดตัวเอาปัดมาเข้าทางกินตัวนี้เลยโอ้โหจังหวะโอ้โหจังหวะนี้นี่ยิงอมันจริงครับโอ้โหนี่เสายังช่วยชีวิตได้เก็บเพชรไว้ครับตะลุยมันได้สายพิมพ์เต้ลื่นอีกแล้วครับโอ้โหดูดอกยางท่าจะหมดครับโอ้โหจังหวะนี้ได้ไปทุกครับจะฟิตไปไหนวะเนี่ยเตะอยู่นั่นเตะอยู่กันเตะมันเตะอยู่หลังแล้วรอข้างหลังแล้วก็จบเรื่อยๆกับเราแล้วก็เตะต่อจัดฟิตชิบหายขอให้ไงต่อให้กลัวว่าแรงเสียได้เปลี่ยนวางสี่ห้าวางสามเขาโอเคก่อนเขาก็กลับไม่หลอกเขาก็ไม่อยากพักที่ไหนสิงยาวทีนี้พักได้แต่ว่าจับบอลไม่ค่อยดีเตะทิ้งออกมาอ้าเก็บได้ครับดีแค่เพิ่มอ้าจะผูกกระสอบทองตามเตะไปไหนไปดูเถอะแล้วโอ้โหสามคนเลยในนี้เลย
ีเดียว2ประตูเลยครับโอ้โหนี่ครับคนเดียว2ประตูแล้วสูงหน้าของดีเคกุ๊กคิดกลับมานะเป็น2ประตูถึงผู้จังหวะเมื่อสักครู่ไม่ต้องชมเลยครับจังหวะที่ไปเบียดแย่งบอลกันได้แบบกลางสนามครับดีเคกุ๊กแล้วดูจังหวะสวนนี่แกต้องบอกอันตรายจริงๆครับอ๋อพิกสถานการณ์กลับมาขึ้นนำแล้วนะดีเคกุ๊กครับโอ้โหเกียรติเพชรมีกองหลังเหมือนยังมีปัญหาอยู่ครับสองสามจังหวะนี่เอาไม่อยู่ครับเหมือนยังไม่มีเกียรติน้อยครับใช่ครับต่ออาจจะไม่มีเกียรติน้อยเสียนะครับยังมีปัญหาเลยครับตรงนี้ก็ตัวเวทแข่งฟุตบอลเสียกันอยู่เยอะครับหลายทีมครับหลายคนก็ติดกับหลายทีมครับนักเตะดีครับมีทีมต้องการร่วมทีมเยอะครับด้านพวกนักเตะทางด้านเกียรติเพชรเนี่ยครับเปิดสลับมาเลยนี้ธนงเดชยังมาได้ครับโอ้โหแจกที่บอลเต็มครับไม่เบายังถึงครับแล้วเข้าขวายังไม่ให้แล้วดูครับกลับมาแม็กซ์ที่เข้าขาไหลกับโอ้โหไหลลึกเกินไปแล้วดูสวนกลับขึ้นมาตรงนี้อ้าวทางขวาได้แล้วไปต่อตรงหน้าตรงตาวิ่งมาแล้วเปิดโอ้โหมาจังหวะสุดท้ายยังกัดกับได้3คนครับของเกียรติเพชรโอ้ยังดีแล้วยังดักไว้ได้แล้วดักไม่อยู่นี่ทางด้านซ้ายยังมีด้านนั้นยืนรออยู่ตายต้องโล่งแน่ครับเอาเก็บเลสสวนขึ้นมาจังหวะนี้ช้าไปแล้วครับของโอ้โหตามประกบติดทุกคนเลยครับมาด้านขวาแม็กซ์เจาะเข้าตรงกลางโอ้โหลูกนี้ยังได้ทีครับไม่ผ่านนะแม็กซ์ยังดันแล้วก็ไปเองทางด้านขวาโดนมาต้อยหนูทีครับโอ้โหลูกนี้ฟาวเข้ามาด้านหลังครับโอ้แล้วจะขอเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับครับมีขยับอีกหนึ่งตำแหน่งครับของ DK ฟุกครับต้องไปไขน็อตนะครับเนี่ยเอาขุดรอยรั่วตรงนั้นก่อนนะที่ลงมาใหม่นี่เป็นแจ็คกี้ครับอดีศรพึ่งยาหรือเปล่าก่อนนั้นมันพลาดบอลไม่ใช่ทำบอลหนึ่งคนเปลี่ยนออกไปจากนั้นนัดครับโอ้แล้วเจ็บเลยครับเอาทางนั้นบอลลงมาครับเล่นสองหลังเหมือนกันครับยิงต้องดูจังหวะนี้เต็มๆเลยก็ใส่ด้วยขวาแล้วเก็บเพชรไม่ตรงก่อว่าฉันแหลกก็ดูออกหลังไปเตะมุมเท่านั้นครับเดี๋ยววิถีเนี่ยถ้าไม่โดนฉันแหลกในลูกนี้น่าจะเข้าสอบด้วยครับมาตรงกลางได้แปรลูกนี้โอ้โหต้องดิ่งทิ้งออกหลังอีกครั้งครับโอ้โหเรียกว่าถ้าล้มลงไปแล้วไม่ได้ฝ่าขึ้นมาโอกาสจะไปเข้าทางเก็บเพชรมีสูงแล้วก็จะดูดูวิธีการเบียดนะครับเอาไม่ล้มจริงครับตั้งใจกำลังแข็งแรงจริงครับไหลขึ้นมาแล้วยิงลูกนี้ก็ข้ามคานไปเลยครับตอนนี้เป็นทางนั้นเบียร์บ้างครับได้ยิงจากเขา2แต่ก็ยังไม่ตรงกรอบครับสำหรับเก็บเพชรตามหลังอยู่1ประตู2ครับในเกมครึ่งเวลาหลังครับก็อีกครั้งครับสำหรับทีมใดเนี่ยสนใจในส่วนฟุตบอลในสนามเราตอนนี้นะครับทั้งหมด8ทีมครับคัดเลือกต้องบอกว่าไต่ระดับสั้นๆนะวันเดียวจบครับหาแค่1ทีมครับเป็นตัวแทนเข้าสู่รอบสุดท้ายครับเป็นตัวแทนสนามครับในโซนคัดเลือกเนี่ยโซนเนี่ยต้องบอกว่าใช้สนามไทยจิตเนี่ยเป็นการแข่งขันด้วยครับในส่วนฟุตบอลสิงห์นะครับรถทูเชลซีครับรายการนี้ต้องบอกยิ่งใหญ่จริงครับแล้วจัดต่อเนื่องกันมาน่าจะปีที่7แล้วครับแต่ทุกๆปีก็เพิ่มของรางวัลมากขึ้นเรื่อยๆครับปีนี้นี่ไปทียกทีมเลยครับเป็นบอลทุ่งของทางด้านดีเคคุปกับคานานเส้นมาโอ้โหแล้วเป็นปังบอลกันจังหวะสุดท้ายนี่แต่สิงให้เป็นบอลทุ่งของเกียรติเพชรกับแม่จังหวะสุดท้ายนี่ไปโดนผู้เล่นของดีเคคุปกับออกข้างไปแล้วเล่นสั้นๆสอนทองจะตุยลูกนี้มาอย่างที่บอลสวยแล้วเราเปิดทิ้งขึ้นมาไม่แม่นแล้วขั้นท่านี่เก็บไม่ได้นะครับดีเคคุปกับเอาจับบอลไม่ดีแล้วตอนนี้อยากกลับมาได้ครับชิปมาลูกนี้จะให้บอยก็โผล่จังหวะสุดท้ายแต่ทิ้งเอาไว้ยังเป็นของเก็บไปครับเก็บได้ครับแม็กจังหวะให้เพื่อนตะกี้นี่เนี่ยเดือดชัดจริงๆครับชิปขึ้นไปข้างหน้าแล้วเปียเล่นลูกนี้โอ้โหเกือบยากแล้วครับแม็กหลอกไฟลูกนี้นะเปล่าเลยครับมาจากทางด้านหลังครับเนี่ยรับเป็นใบเหลืองด้วยครับจังหวะไปเกี่ยวขาหลังไว้เลยนะโดนล็อกเรียกว่าหลังหักไปแล้วว่าจะกู้เลยโดนเสียได้ลูกฟรีคิกครับแม่แล้วมาดูครับโดนไม่เหลือทางด้านดีเจปุ๊บแล้วผู้ตัดสินเนี่ยขีดไว้แล้วครับที่สองปีกดไว้เรียบร้อยครับเต
แต่ยังไม่มีนะครับต้องบอกใช่ครับเราใช้สองสองปีเขียนเอาครับโอ้ยิงลูกนี้ก็ไม่ดีแต่น่าเจ็บเพชรเหลือเวลาให้แก้ตัวอีก5นาทีครับทางด้านดีเจดีเจกรุ๊ปเนี่ยนำอยู่ครับ2-1เก่งกับมาสวยครับตั้งกันใหม่เลยครับที่สนามครับแบงค์เปิดจะให้ไปที่ว่าเพื่อนเงยไม่ถึงให้อีกครับลึกไปหน่อยครับตูมมาตั้งกันใหม่ที่ที่ขอตูมครับของหน้าแล้วนะถึงยาวมาลูกนี้ก็ยังลึกเกินไปครับสำหรับสุดท้ายน่าดูครับยังเป็นแค่ตั้งเตะจากปากประตูขึ้นมาเกมตอนนี้อยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นครึ่งหลังครับโอ้ยกลับมาสวยครับแรงย้อนหลังเพื่อนนิดนึงอาร์ตยังได้ครับข้างในมีฝ่ามาบอยล็อกแล้วแหมจะพลิกลูกนี้ต้องชนแล้วยังดักได้สวยแต่ว่าจังหวะสวนกลับยังได้ครับเขียดเพชรแหมความบอลยังเกือบจะเสียเอ้าแล้วไปโยนลูกนี้ไม่ดีแล้วฉลับเก็บมาเข้าทางของดีเคกรุ๊ปครับอาร์ตบอยพลิกแล้วเจอสองลูกนี้เตะอาร์ตฉลับมาดูว่าจะปิดเข้าทางแล้วดูต่อมือรับลูกนี้โอ้โหยังเข้าสองแม่โดนเข้าเล่นสองคนยังเอาตัวรอดไปได้ครับดีเคกรุ๊ปโอ้ให้มาสวยเรื่องทางซ้ายครับตึงกลับหลังอ่ะซ้ายยิงเติมลูกนี้ซ้ายมาตรงกลางพลาดแล้วเจขวาสุดบอยจะเกาะยังไงแล้วตีกันปุ๊บโอ้โหแล้วเบิ้ลเครื่องยากเลยครับเครื่องยากเยอะตรงนี้เอาจังหวะจะสวนจะมาขึ้นหรือเปล่าครับจังหวะขึ้นเข้าไปกดด้านหลังครับอยากไปเลยครับให้ตรงจุดเลยครับได้ลุ้นจากลูกฟรีคิกบ้างครับสิบนัดเจ้าแล้วไม่แพ้ตั้งตรงจุดครับโอ้โหยิงได้เต็มกำแพงเลยแม็กซ์หล่อเข้าซ้ายยิงแล้วยิงฉลับเอ้าแล้วตรงนั้นครับเป็นนั้นน่าจะเป็นเตียงครับปุ๊บเลยดูครับเตียงที่ยิงปุ๊บคือว่ายิงสมว่าเป็นกองหลังเลยจังหวะนี้โอ้เจ้าตัวไม่ใช่กองหน้าครับจังหวะลูกแบบนี้คอนก็มันมาแล้วไม่ถือว่ายากด้วยลูกนี้แต่โอ้โหถ้าต้องมองจริงๆก็ต้องบอกว่าต่อให้ไม่ได้กองหน้าก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้สักหน่อยครับใช่ครับระยะมันจ่อเลยโอ้โหเดียวตั้งขาแปลไม่ดีเลยครับสรุปไปเลยครับว่าลูกนี้ผิดพลาดครับใช่ครับนั่นแหละเอ้ารถถึงเช็ดไม่ตรงกรอบไม่อีกโอ้เช็ดนี่สะอาดเลยครับใช่แล้วโอ้ฟอนไม่เหยียบเลยเอาเล่นเลยทีเดียวไม่ได้ครับหาไม่ได้แล้วตอนนี้น่าเก็บเพชรโอ้โหแล้วยิ่งเล่นเหมือนยิ่งเสียไปด้วยครับหัวกลับขึ้นมาดีเคปุ๊บโอ้โหวิ่งตามขึ้นมาเยอะจริงครับรอเล่นจังหวะสวนกลับอย่างเดียวแล้วนะดีเคปุ๊บครับแจ็คกี้คือกลับไปตั้งกันใหม่แล้วแบงค์แจ็คกี้ขี่จับบอลแรกไม่ดีครับยังบังได้อยู่ครับเข้ามาตรงกลางต่อทันรู้ลูกนี้แล้วถึงด้วยครับโอ้โหขาผู้สาวตัวครับสกัดแล้วสวนล่าทีนี้นะนายเก็บเพชรมาด้านซ้ายเบียร์เข้ามาตรงกลางครับแต่หาจังหวะเรายิงลูกนี้พอชอบไปด้านขวาทียิงทีก็ข้ามคานออกไปเลยครับโอ้โหบุกชุดนี้เนี่ยมีโอกาสจะตามตีเสมอได้นะนายเก็บเพชรนาทีสุดท้ายครับผู้ตัดสินให้มารับนิ้ว2นิ้วให้โทครับ2นาทีครับได้มาโอ้โหนี่เราตัวรอดมาได้ยังไงครับโอ้มาเอาจากด้านซ้ายเติมขึ้นมา2 3คนถึงด้านนั้นขวาล็อกเข้าซ้ายยิงลูกนี้ตัดทิ้งออกไปได้ครับโอ้โหสาวโตตราบใดที่ยังไม่มีประตูที่3ของนะดีเคปุ๊บเนี่ยเกตเพชรก็ยังมีหวังอยู่ครับโอ้โหลูกตะกี้นี่มายังไงนะดีเคปุ๊บใช่เพราะว่าตัวรอดจะได้ยังไงสองคนตรงมินเส้นเมื่อสักครู่โดนช็อตด้วยว่าโอ้ความสามารถเฉพาะตัวรุ่นแล้วจะขอเปลี่ยนตัวเอ้าต้องเล่นก่อนครับตัวเพื่อนเปิดมาแล้วต้องเล่นก่อนครับ
เสียงโซต้องรอลูกตายครับเล่นก่อนครับหลอกไปเยอะครับตะกี้พลังงานมีผลไปกับลูกหลอกกันนะอาจจะขอเปลี่ยนตัวครับตั้งสนามครับเราเอาพี่นั้นแล้วครับตอนนี้ลงมาคุมเกมมาช่วงท้ายครับเวลาเจ็บ2นาทีอ้าวโอ้โหแล้วลูกนี้พลาดง่ายเลยครับโอ้โหต่อจากนี้จะพลาดง่ายไม่ได้แล้วครับทางด้านโดยเฉพาะดีเกมฟุตต้องนำหนุนแม็กซ์บอลเพื่อขึ้นไปให้บอลก็เปิดยาแล้วครับแล้วดูนี่บอลโอ้โหนี่สองตัวดูครับยังยืนตำแหน่งได้ดีครับมันจะพูดโอ้โหจับได้อยู่เลยครับแล้วหลอกลูกนี้แหมหลอกง่ายอย่างนี้ครับแจ็คกี้พักนั่นไงครับแต่เพื่อนหลอกง่ายแต่ให้ยากครับเปียจ่อทันลูกพี่ปูหลุดด้านซ้ายหุ่ยตัวสกัดได้ได้ครับแล้วทีนี้ดูครับมาสวนกลับมาทางด้านพี่นัทเจาะไม่ผ่านนะยังได้ทีครับพี่นัทโอ้โหแล้วกระโดดหลบลูกนี้เนี่ยปานจริงครับแล้วพลาดจนได้สวนบ้างครับแม็กผ่านมาตรงกลางถึงพี่ปุ๊กปีปุ๊กดึงไว้หนึ่งทีแล้วจะตะลุยเองนะเปล่าครับยังเปล่าได้ครับลูกนี้โอ้ยว่าตอนนี้ทดเวลาก็มาสะบัดอยู่แล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่บีบหัวใจเลยครับถ้ามีประตูเกิดขึ้นอีกลูกไม่ว่าเป็นทีมไหนครับโอ้สำคัญเลยครับก่อนหน้านี้เนี่ยตกไปแล้วคู่หนึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นนัดเทียบเนี่ยครับยิงช่วงนาทีสุดท้ายนะครับโอ้โหยิงลูกนี้โอ้ความหวังหลุดลอยมาแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันเลือกเชียร์ผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามก่อนครับยิงลูกนี้นี่ดับความหวังคนทั้งค่ายเลยครับค่ายเหรอแม่หัวหน้าค่ายเป็นแบบนี้โอ้โหแพ้ไปแบบไม่น่าแพ้วันนี้ต้องบอกอย่างนั้นเลยครับดีเคคุ้มดีก็ต้องชมครับวันนี้การจบสกอร์พวกเขาเด็ดขาดกว่าครับโดยเฉพาะศูนย์หน้าจริงๆเลยสองประตูวันนี้เล่นดีจริงๆครับพิกเอาสถานการณ์กลับมาชนะครับเก็บสามคะแนนสำคัญได้ครั้งครับใช่ครับโอ้โหวันนี้มีไฮไลท์สำคัญหลายจังหวะ